อ่ะมาดูสิครับสภานักศึกษารามคำแหงนี่ก็จี้ให้คนอยากเลือกตั้งหยุดสร้างเงื่อนไขไม่สงบยังไงครับเดี๋ยวฮะคนอยากเลือกตั้งเขาจ้างเงินเขาตั้งเงื่อนไขอะไรที่ไม่สงบเหรอของไม่สงบใจนะครับทางสภา นะสภานักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงและเครือข่ายนักศึกษารามคำแหง พิทักษ์สถาบันและประชาชนนำโดยคุณกิติพงษ์แทนคุณประธานสภานักศึกษานะครับแถลงเรียกร้องให้กลุ่มคนที่เคลื่อนไหวอยากเลือกตั้งหยุดสร้างเงื่อนไขเพื่อให้เกิดความไม่สงบในบ้านเมืองโดยขีดเส้นใต้กำหนดให้มีการออกพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งภายในวันที่18มกราคมมิฉะนั้นจะมีการนัดชุมนุมเพื่อกดดันรัฐบาลนะครับคุณกิติพงษ์เนี่ยก็บอกว่าการเคลื่อนไหวเหล่านี้ได้สร้างความไม่สบายใจต่อประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่าพระราชกฤษฎีกาคือบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญนะครับจึงเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะให้มีการขีดเส้นเรียกร้องเร่งให้มีการกำหนดวันในการออกพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งคุณกิติพงษ์ยังบอกว่าเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปและเป็นเรื่องที่น่าปลาบปลื้มอย่างยิ่งของคนไทยเมื่อมีการโปรดเกล้าให้จัดตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งเป็นงานพระราชพิธีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศและประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าโดยจะมีการประกอบการบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณีเพื่อเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติจึงถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งอีกประการหนึ่งที่กลุ่มคนอยากเลือกตั้งกำลังสร้างเงื่อนไขให้เกิดการชุมนุมเกิดความไม่สงบในสังคมในช่วงระยะเวลาที่มีการเตรียมการพิธีการอันเป็นมหามงคลต่อประเทศชาตินะครับเราฟังเสียงของคุณกิติพงษ์กันดูครับจึงขอให้กลุ่มที่กำลังเคลื่อนไหวและกลุ่มการเมืองที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวดังกล่าวหยุดพฤติกรรมดังกล่าวและขอเชิญชวนให้ประชาชนทุกหมู่เราที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการกระทำของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งร่วมกันแสดงออกผ่านช่องทางต่างๆของท่านที่สามารถทำได้อย่างสงบเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในปีอันเป็นมหามงคลนี้ครับและไม่เพียงแต่น้องๆนักศึกษารามนะครับ